ครับผมเวชครูนายครับเป็นปลัดชาวบ้านของหมู่ที่3ตำบลท้อแท้อำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกจากการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลท้อแท้ได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของตำบลท้อแท้แล้วนักเรียนของโรงเรียนวิบูลศึกษาได้เข้าไปศึกษาดูงานแล้วก็เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเรื่องเศรษฐกิจปลอดภัยก็อันดับแรกที่เด็กๆ เข้าไปในสวนเราก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตของมะนาวภาพรวมของมะนาวมันเป็นยังไง2ก็เรียนรู้เรื่องการตอนเรื่องการเก็บกิ่งมะนาวเพื่อขยายพันธุ์จากนั้นก็มาดำเนินการเรียนรู้เรื่องการวิธีการปลูกวิธีการดำเนินการยังไงขั้นตอนเป็นยังไงของมะนาวและก็แก้วมังกรครับค่ะแล้วคิดว่าการฝึกให้เด็กเนี่ยทำอะไรเป็นตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กเป็นเยาวชนอย่างเงี้ยคิดว่าในอนาคตของเขาจะส่งผลดียังไงบ้างความคาดหวังและก็วัตถุประสงค์ที่การดำเนินการครั้งนี้1อยากให้เด็กเรียนรู้เรื่องการพึ่งพาตนเองเพื่อจะได้เป็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืน2เพื่อเป็นการถ่ายทอดให้กับชุมชนเข้มแข็งซึ่งในวัตถุประสงค์หรือจิตที่วัตถุประสงค์จริงๆก็คือ1เด็กเรียนรู้2ตอนนี้เรากำลังให้เด็กเนี่ยเป็นอาสาที่จะกลับไปทำในพื้นที่ในหมู่บ้านของตนเองจากนั้นเด็กที่ฝึกจากจุดนี้จะเป็นวิทยากรเป็นครูสอนคนรุ่นใหม่ต่อไปแต่อนาคตจากการถอดบทเรียนถอดองค์ความรู้ของชุมชนครับจากการที่เราได้มีโอกาสมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตหรือว่าสวนเกษตรพอเพียงจากทางโรงเรียนเนี่ยในความคิดของเราเราคิดว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างคะก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับในแต่ละวันทำอะไรบ้างเอ่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็วิธีการเพาะชำพวกต้นไม้อย่างเช่นมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนี้เราคิดว่าข้อมูลเหล่านี้ค่ะจะส่งผลดีกับเราอย่างไรในอนาคตก็น่าจะแบบว่าช่วยให้เรารู้เรื่องการปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้มากขึ้นนะครับโรงเรียนวัดโบดศึกษาของเราเนี่ยก็ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขก็คือให้เด็กนั้นมีกิจกรรมทำในโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะยิ่งลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นักเรียนของเราเนี่ย เมื่อไปอยู่โรงเรียนแห่งนี้ก็เหมือนกับเป็นโรงเรียนแห่งความสุขที่เขาอยากเป็นเขาอยากจะที่เขาอยากมีความต้องการนะครับก็จะได้สิ่งที่เขาตามนั้นก็อย่างเช่นที่อยู่บรรยากาศตรงนี้ก็คือเป็นบรรยากาศของสวนเกษตรนะครับเป็นการปลูกทุกอย่างกินทุกอย่างแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี้ยมันมาจากในท้องถิ่นนะครับแล้วก็มาใช้งานอย่างเช่นดอกบัวพริกชะอมแก้วมังกรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสิ่งจะเป็นในชีวิตประจำวันน่ะเหมือนกับมาโรงเรียนแล้วได้เรียนรู้ชีวิตจริงที่จะไปใช้ในบ้านของตัวเองนะครับ